สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายว่าแท้จริงแล้วนั้นทําไมร่างของงักซูถึงกลับมาได้นั่นเองครับผมซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีคําอธิบายนะครับซึ่งเป็นคําอธิบายที่มันง่ายนะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากพอสมควรนะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดให้ฟังกันนะครับว่าทําไมงักซูนะครับถึงกลับมาเป็นร่างเดิมนั่นเองครับผมก็คือว่า คลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในนะครับหากใครที่ไม่อยากจะรู้ก็ปิดคลิปไปได้เลยครับแล้วก็หากผมผู้ดีภาพาการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันที่จริงเราก็ผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะย้อนกลับไปในภาคแรกนะครับก็คือว่ายักซูนี่เป็นเพชฌฆาตเงานะครับที่ได้ถูกชุบเลี้ยงมาโดยจินมูนั่นเองครับผมให้กลายเป็นนักฆ่าซึ่งนางนะครับก็ได้ทําการออกสังหารจอมเวทแห่งทรงริมไปมากมายนะ จนกระทั่งได้มาดุมโดนลุม่าแล้วก็คนที่ทําให้นางนั้นบาดเจ็บสาหัสนั่นก็คือพักจินนั่นเองครับผมทางงักซูนะครับได้มายัางเมืองหลวงเพื่อที่จะทําการแปลวิญญาณนะครับไปเข้าร่างคนอื่นเพื่อที่จะหนีนั่นเองนะเพราะว่าร่างกายของเธอก็จะตายแหล่อยู่แล้วนั่นเองครับผมซึ่งตอนแรกเธอก็กะจะเข้าร่างผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่ว่า แปลวิญญาณไปเสร็จปุ๊บเธอนั้นดันไปเข้าล่างผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าม ok, mm ูด็อกก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับ mm hmm. ก็คือม ok mm ูด็อกก็อยู่แถวนั้นพอดีนะ mm hmm. ซึ่งหลังจากที่เข้าล่างมูด็อกเสร็จปุ๊บนี่ร่างของงักซูตัวจริงนะครับ mm hmm. ก็ได้ถูกเ,เก็บไว้ในทรงริมใช่ไหมก่อนที่ทางจินมูนะครับจะเป็นคนเอาไปแล้วก็เอาไปเผาต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็เป็นการเผาแบบไม่ใส่ลงด้วยนะ <laughs> เออแบบเผาแบบจริงๆเลยไม่ใส่ลงเลยนะครับผม ซึ่งมูด็อกนะครับคนที่งัดซูนี่ไปทําการเข้าสิงร่างนะครับแท้จริงแล้วก็คือทางจินบูยอนนะครับลูกสาวคนโตของตระกูลจินนั่นเองที่ตาบอดนะแต่ว่ามีพลังในการมองเห็นพลังงานได้นั่นเองครับผมก็คือแม้ว่าจะตาบอดแต่ก็มองเห็นได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ครับหลังจากที่งักซูเข้าไปอยู่ในร่างของบูด็อกนะครับก็ทําให้ม ok นะูด็อกนั้น ตามองเห็นขึ้นมานั่นเองครับผมโอโ้โหไม่ธรรมดาแต่ว่าโดยปกติทั่วไปละครับการแปลวิญญาณนี่วิญญาณมันต้องสลับร่างกันนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดตามหลักนะครับวิญญาณของบุกมูด็อกนี่จะต้องไปเข้าร่างงาักซูแล้ววิญญาณของงักซูจะต้องมาเข้าร่างมูด็อกก็คือสลับกันแต่ว่าในเนื่องจากว่ามูด็อกนะครับมีความพิเศษก็คือว่าเป็นลูกสาวคนโตนะครับของตระกูลจิน นั่นเองครับผมทำให้มีพลังกล้าแข็งทำให้นะครับไม่ถูกแปลวิญญาณไปในร่างเดิมนั่นเองครับผมแต่ว่าแต่ว่าวิญญาณของเธอนะก็ยังอยู่ในร่างของตัวเองนะแต่ว่าให้ทางงักซูะเป็นะคนควบคุมร่างแทนนั่นเองครับผมซึ่งมูด็อกนะครับก็ยังเคยกล่าวกับงักซูนะในตอนที่อยู่ในซีาลาน้ำแข็งบอกว่าเป็นแค่คนขออาศัยอ่าเป็นแค่คนมาขออิงอาศัยนะครับสำหรับวิญญาณงักซูนะ และในตอนจบนะครับเราก็จะได้รู้ว่าทุกคนนั้นรู้ความจริงนะครับและเธอนะก็แบบเหมือนกับโดนจินมูควบคุมใช่ไหมเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วทาร่างกายนะั้นก็จะกลายเป็นหินอยู่แล้วนั่นเองครับทางมูด็อกนะครับจึงได้ตัดสินใจที่กระโดดลงทะเลสาบไปนั่นเองครับผมลงไปในก้นบึ้งทะเลสาบนะครับในขณะที่ร่างกายนะั้นกำลังจะกลายเป็นหินต่อมานะครับก็ได้มีนักปวดของจินโยวอนนะครับได้พาร่างของมูด็อกนั้นขึ้นไปได้นั่นเองครับแล้วก็พาไปที่จินโยวอนนะ โดยการที่พากลับไปนี้ก็เป็นคำสั่งของจินโฮขยองนะครับที่เขานั้นที่เธอนั้นรู้ว่ามูด็อกอ่ะคือลูกสาวของตัวเองซึ่งเธอครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์อีชอนนะครับให้มาช่วยมูด็อกหน่อยซึ่งอาจารย์อีชอนนะครับเป็นคนเดียวนะที่สามารถไปถึงขั้นฮวันซูได้นะในเรื่องนในเรื่องไม่เอาตัวละครในตำนานนะครับ ซึ่งอาจารย์อีนะครับก็มีความสามารถในการแปลวิญ,ญญาณไปเข้าร่างคนอื่นได้แต่ว่าอาจารย์อีนั้นจะไม่รับความสามารถที่แบบจะต้องกลายเป็นหินอะไรนี่แล้วไม่มีนะครับอาจารย์อีซึ่งทางจินโฮขยองนะครับก็ขอให้อาจารย์อีนะครับเข้ามาช่วยมูด็อกซึ่งอาจารย์อีนะครับก็ได้ทําการตรวจสอบร่างนะับและจะบอกว่าวิญญ,ญาณของฮักซัวถูกจินบูยอนขังไว้ในร่างนี้ซึ่งในขณะที่ร่างกายจะกลายเป็นหินนี่เองครับ ซึ่งอาจารย์อีนะครับก็บอกว่ามีวิธีที่จะทําให้ร่างนี้นั้นมีชีวิตอยู่นั่นะก็คือให้วิญญาณของงักซัวที่มีพลังวิญญาณค่อนข้างสูงน่ะเข้ามาควบคุมร่างนี้เพื่อที่จะช่วยชีวิตร่างนี้เอาไว้อย่างไรก็ตามครับอาจารย์อียังบอกว่าจะรักษาร่างจินบูยอนเอาไว้ได้จําเป็นที่จะต้องกําจัดวิญญาณของจินบูยอนทิ้งด้วยและให้วิญญาณของงักซัวเข้าครอบง,งําร่างกายเพราะว่าวิญญ,ญาณงักซูนั้นมีพลังอันมหาศาลไงครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ร่างกายของบูยอนนั้นก็จะสามารถอยู่ได้นั่นเองทางจินโฮยองนะครับก็ได้เลือกที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่รอดได้นะครับและอาจารย์อีก,ก็เลยทําตามดังนั้นครับโดยทำการทําให้วิญญาณของงักซูนั้นเข้าครอบงำร่างซึ่งพลังของงักซูนะครับก็สามารถรักษาร่างกายนะครับให้กลายเป็นปกติได้แถมยังรักษาหน้าตาเพราะว่าวิญญาณนะครับที่เข้าควบคุมร่างนี่เป็นวิญญาณงักซูเนี่ยจะทำให้การรักษานะครับอยู่ในลักษณะของงักซูด้วยเช่นเดียวกันนะ ทำให้ร่างกายของเธอนั้นแปลเปลี่ยนเป็นงักสูนั่นเองครับผมและอาจารย์อ e ีนะครับยังได้เปิดเผยว่าผลลัพธ์นี้ครับยังทําให้งักสูนั้นสูญเสียความทรงจําอีกด้วยได้นขนาดที่ร่างกายของจินบูยอนนั้นก็ได้สูญเสียพลังไปด้วยเช่นเดียวกันทําให้ทั้งสองร่างและวิญญาณนั้นมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าทําให้พลังของทางจินบูยอนนั้นถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งก็มีสิทธิที่จะทําให้ความทรงจําของงักสูนั้นกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถึงแม้ว่าร่างกายนะครับจะเป็นรูปร่างลักษณะของนักสูนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือร่างของจินบูยอนนั่นเองครับผมทําให้เธอนั้นยังมีพลังของจินบูยอนอยู่นะก็เหลืออยู่2ออย่างนั่นเองก็คือสามารถมองเห็นก้อนพลังงานได้นั่นเองครับมองเห็นทั้งศิรราลาน้ําแข็งในตัวพระเอกใช่ไหมแล้วก็มองเห็นเงาวิญญ,ญาณชั่วร้ายได้นั่นเองครับผมแถมยังได้กลิ่นด้วยนะแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสามารถเปิดประตูของจินโยวอนได้นั่นเองครับผม ส่วนเหตุผลนะครับที่เขานั้นเปลี่ยนทางนางเอกก็เพราะว่านางเอกจองโซมินนะครับติดถ่ายหนังเรื่องอื่นนะและประจวบเหมาะกับบทมันก็มาในทิทางนี้ด้วยครับเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางเอกนะครับก็หากผมผู้มีภาพประการใดก็โปรดอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนมีคนถามว่าและสรุปแล้วจินบูยอนนี่ได้ตายสนิทเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็บอกว่าไม่มั่นใจนะครับรอมันเฉลยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ